เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่ำเท้านะครับมีโอกาสเดินทางเข้ามาในพื้นที่ไร่สับปะรดนะครับแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของตำบลโป่งและพื้นที่ตำบลโป่งนี่เองนะครับมีเกษตรกรที่เพาะปลูกนะครับสับปะรดก็ราวประมาณสัก60ป่าครัวเรือนนะครับพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดในอำเภอบางละมุงนี่ครับมีประมาณ 2,200 กับ9ไร่นะครับและสับปะรดนี่เองนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยชนิดหนึ่งนะครับและผมที่จะพาท่านผู้ชมมาพบนะครับที่นี่นะครับก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างและถือเป็นผู้นำเกษตรกรเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นถึงเกษตรกรในระดับอำเภอและก็เป็นผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโป่งด้วยครับเรื่องราวของสับปะรดที่นี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็เจ้าของเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าสับปะรดเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่การเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยครับมีการเก็บเกี่ยวทั้งปีแล้วเขามีวิธีการทำอย่างไรท่านผู้ชมตามผมมาครับก็ยังผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเกษตรกรนะครับน้อยมากนะครับในพื้นที่ตำบลโป่งที่ปลูกสับปะรดนะฮะก็มีเพียงแค่60กว่าครัวเรือนแค่นั้นเองนะครับแล้วผมอยู่กับท่านประธานสภานะฮะเทศบาลตำบลโป่งถือว่าท่านค้ำวอดในเรื่องของการทําการเกษตรนะฮะโดยเฉพาะไร่สับปะรดนะฮะวันนี้อยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านประธานครับหลายคนนะฮะก็อาจจะเคยเห็นถ้าเป็นคนพื้นที่นะฮะแล้วก็แต่ท่านเป็นมีตำแหน่งเยอะแยะเลยทีเดียวผมมาเห็นไร่สับปะรดแล้วนะครับนะฮะแถวนี้ปลูกเยอะมากแต่ว่าบางแปลงนี่ก็เป็นของท่านประธานใช่ไหมฮะครับท่านประธานปลูกไว้เยอะไหมตอนนี้ก็ประมาณเกือบร้อยไร่นะครับเกือบร้อยไร่ครับโอ้โหอย่างนี้นี่เริ่มปลูกกันยังไงมันเริ่มจากอะไรก่อนถึงเรามาที่อย่างอื่นไม่มีเราไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ทำบ้างนิดหน่อยครับเรื่องเรื่องมันสำปะหลังครับอ๋อมันสำปะหลังเคยอะไรก็ยังสู้สับปะรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทั้งราคามันก็ไม่แน่นอนแต่บางครั้งก็แน่นอนรายได้มันดีกว่าอย่างอื่นครับร้อยกว่าไร่นะครับท่านผู้ชมนะครับปลูกไว้นะครับและวิธีการปลูกของท่านประธานเองนะครับเขาก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพราะว่าการปลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยไร่ในปลูกพืชเดียวออกดอกมาออกผลอย่างเดียวเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องทยอยปลูกนะครับเพราะว่าเราจะบังคับทีเดียวไม่ได้เดือนหนึ่งทีบังคับผลหรือ2ผลนะครับเพราะว่าผลผลิตจะมีทุกเดือนนะครับคือป้อนตลาดได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวเราคุยกับท่านประธานดีว่าวิธีการปลูกจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในแปลงสับปะรดนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยสับปะรดมันเยอะแยะจริงๆมันไม่ดกครับมันสับปะรดยังไงมันก็มีแค่ต้นหนึ่งต้นละ1ลูกนะครับไม่มีต้นละ2ลูกแต่ถือว่ามันใช้ความถี่ที่มันออกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับท่านประธานครับเนี่ยอย่างเงี้ยตรงวันนี้ที่เราจะเก็บเกี่ยวสับปะรดเนี่ยมันมีประมาณสักกี่ไร่ที่เราจะเก็บในวันนี้ประมาณช่วงนี้ประมาณมีล็อกนี้ประมาณ 6-7 ไร่นะครับ7ไร่ที่จะเก็บมันเริ่มจากอะไรทีแรกปลูกยังไงก่อนถึงมาเป็นร้อยไร่ได้ยังไงฮะเริ่มแรกนะครับปลูกใหม่ๆปลูกแค่จะลองดูด้วยนะครับว่าปลูกแค่5,000นะครับลองเพราะเรายังไม่ชินครับ5,000หน่อไม่ใช่แค่5,000ไร่นะท่านผู้ชม5,000หน่อโอ้ตกใจนึกว่าเล่นเดียว5,000ไร่ไม่ใช่ครับ5,000หน่ออย่างนี้ดูแลก็เรียกว่าตอนนี้ก็เหมือนเฝ้าท้องแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมฮะต้องเวียงกันบ่อยหน่อยก็คล้ายท้องนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ราคาสับปะรดไม่ใช่ดูถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าสับปะรดโลละตอนนี้ประมาณก็โรงงาน12บาทอยู่12บาทแล้วลูกนึงนี่ก็บางลูกก็โลกว่า2โล2โล3โลมีฮะ3โลมีคิดดูครับลูกประมาณ30บาทบ้าง20บาทได้แน่นอนได้20บาทได้แน่นอนครับเห็นว่าด้านหลังเรานั่นก็เดี๋ยวว่าสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนมีนาจะบังคับต่อช่วงรับต่อช่วงจากนี้ไปจากนี้ไปเพราะว่าเดือนนึงอาจจะบังคับ2หนบ้างหนบ้างแล้วแต่ที่เราจะปลูกเพื่ออะไรฮะก็ให้มันป้อนโรงงานให้มันสม่ำเสมอด้วยอ๋อนี่คือวิธีบริหารจัดการครับอ
ถ้าเป็นผมนะครับเรื่องของสับปะรดเนี่ยนะครับผมใจผมเองเนี่ยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเลยเรื่องสับปะรดว่าต้องทำอย่างไรดูอย่างไรนะครับแต่ถ้ากินหรือเก็บเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บเฉพาะที่ลูกที่ออกสีคล้ำๆออกเหลืองแล้วนะครับแต่ตัวนี้บอกท่านประธานบอกว่าอันนี้มันคือแก่เก็บหมดได้เลยใช่ไหมฮะได้ฮะตรงนี้เราสังเกตอยู่แล้วครับมันเปิดตาแล้วสมมติว่าส่งโรงงานนะครับส่งได้เลยอย่างนี้อ๋อลูกอย่างลูกนี้นี่มันคือเปิดตาไหมว่ามันไงเปิดตาแค่ตามมาอยู่ข้างล่างแล้วตามลงมาอยู่ข้างล่างเลยครับอ๋อตาลงมาอยู่ข้างล่างไอ้ที่เป็นริ้วๆเล็กๆเล็กๆใช่ไหมเป็นหนามๆนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าว่าไปไม่ได้คือตาตรงนี้มันจะปิดอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดตาเปิดตาก็ส่งโรงงานได้แล้วยังไงอย่างเห็นบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะมีการตัดนำก่อนมันตัดนำเพื่ออะไรครับลูกที่มันแก่ก็คัดเอาไปก่อนนะครับลูกที่มันแก่เห็นไหมลูกผมเนี่ยมันแก่เขาคัดเอาไปก่อนอ๋อแม่ค้าไม่แม่ค้าก็จะมาเอามารุ่นนึงอ๋อแม่ค้าจะดีดไปแปะอ๋อแม่ค้าจะดีดไปแปะเอาข้างในเนื้อเหลืองช่ำแบบนั้นอ๋อก็จะเอาไปรุ่นนึงเอาไปรุ่นนึงพอไปโรงงานเดี๋ยวงานเขาก็แทงทิ้งเสียของเปล่าอ๋อให้แม่ค้าเอามาไปสักรุ่นสองรุ่นคือเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนก็เรียกว่าคัดน้ำดีไปก่อนใช่แล้วก็เกรดต่ำลงมานิดนึงก็ส่งก็ส่งโรงงานเลยสำหรับต้นนะตอนนี้ช้างมาซื้ออีกไร่ประมาณ 6-700 บาทอ๋อเขาเหมาเลยเหรอเหมาอ๋อนี่ก็เป็นอาหารช้างได้นะท่านผู้ชมช้างที่มาเอานี่อย่างนั้นอ๋อมันไม่ใช่ว่าหมดรุ่นก็ถ่ายกบไม่อะมันเราไว้หน่อก่อนไว้หน่อพอหน่อขึ้นหักหน่อเสร็จหักหน่อเสร็จก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของช้างแล้วอาหารช้างเอาละครับแม่วันนี้เรื่องราวดีๆนะครับของเกษตรกรนะครับผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงน่าสนใจนะครับเอาละเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวเราต้องกราบลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราขอดูเดินดูนิดนึงว่าสับปะรดที่นี่สวยงามขนาดไหนและพร้อมเก็บยังไงเขาบอกว่านะการทำงานของการตัดสับปะรดนะเห็นพวกพี่ๆแล้วก็เขาทำกันนะครับน้องๆเนี่ยเขาทำกันแบบว่าเขาชำนาญมากนะครับนะชำนาญมากเลยเพราะว่าสับปะรดแต่ละลูกเนี่ยมันแก่ไม่เท่ากันแล้วเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าลูกไหนแก่ระดับไหนเขาบอกมีแก่ทั้งหมด3ระดับที่จะตัดวันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเราตัดไปส่งให้ทีใช่ไหมตัดไปส่งให้ทีครับส่งให้ทีนึงใช่ครับเป็นยังไงเราสังเกตยังไงสับปะรดว่ามันต้องดับ1ดับ2ดับ3อย่างผมตุ๊กคือเนี้ยอย่างลูกเนี้ยถ้าดีดแล้วจะเสียงนี้คือเขาเรียกว่าเสียงเนื้อหนึ่งใช่ครับดีดยังไงดีดดังต้องดีดให้ดังแปะแปะนี่คืออันเนี้ย100%ครับฉ่ำแน่เลยฉ่ำแน่นอนแล้วอย่างลูกอย่างต่อไปฮะลูกยังไงเนื้อ2นี่คือจะเสียงจะแข็งกว่าเนื้อ1หน่อยอ๋อใช่ครับมันยังไงดังเป๊กๆหน่อยมันจะดังไม่เหมือนเนื้อ1คือถ้าเป็นเนื้อ1นี่จะดังนิ่มแต่ถ้าเป็นเนื้อ2นี่มันจะแข็งลงมาหน่อยแข็งนิดนึงใช่ครับและอีกอย่างนึงอันนี้คือโปะนี่คือข้างในเนื้อมันจะกวงนิดนึงแต่ก็สุกเหมือนกันสุกเหมือนกันโปะจะฟังและ3ระดับนี้เค้าเอาไปทํายังไงเค้าแตกเอาไปใช้งานคืออย่างถ้าเป็นเนื้อหนึ่งทั่วไปแล้วเขาจะไปปอกขายปอกปอกตามที่เขาขายตามรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าที่ในตลาดเขาจะใช้กันส่วนเนื้อสองเนี่ยเนื้อสองส่วนใหญ่เขาจะไปโรงแรมบ้างหรือไม่ก็จะเป็นไปแกงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างโปะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปแกงล้วนๆแกงล้วนๆเลยใช่ครับเอ๊ะผมเห็นแล้วตัดยังมีการเทคนิคการตัดผมไม่ตัดแล้วก็เอาอะไรมาปักเป็นธงคิวมันคือยังไงฮะถ้าเกิดว่าอย่างข้างในอย่างเงี้ยเราปักคนแบกเขาจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็จะใช้ว่าเทคนิคคือเราปักธงไว้พอเวลาเขาเดินมาแบกเสร็จปุ๊บเขาก็จะพอแบกไปแล้วเขาก็จะชักธงออกคือตรงนั้นไม่มีสับรถตกค้างไม่มีตกค้างและอย่างเราเองเราก็เลือก3แปะนี่แหละใช่ไหม3แปะแต่เราไม่ต้องการคัดขนาดขนาดนี่คืออย่างถ้าเป็นเนื้อหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตลาดดีๆเขาก็ลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้หมดอ๋อแม่นะครับผู้ชมเอาละวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็รู้กันเรื่องราวของวิธีการตัดแล้วก็ประโยชน์ของสับปะรดว่าเขาเอาไปทำอย่างไรแต่ละชนิดนะครับเอาเดี๋ยวเราไม่รบกวนดีกว่าให้น้องก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะตัดยังไงครับThank you.
ครับการทำหน้าที่นะครับของการตัดสับปะรดวันนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับจะแบ่งงานกันแบบอย่างรู้หน้าที่นะฮะจะมีตัดแล้วก็มีแบกเอามาไว้บรรทุกยางรถนะฮะและคนที่อยู่ปลายทางตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าที่นำสับปะรดที่ขนไว้ตรงนี้เพื่อลำเลียงนะครับเพื่อจะนำไปขายให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่งนะฮะตอนนี้เขาก็กำลังเลียงสับปะรดที่ทยอยตัดขึ้นมาตรงนี้นะจะเห็นได้ว่านะครับสับปะรดตอนนี้นะครับตัดพักเดียวเองนะครับนี่ถ้าหลายๆคนนะป่านนี้คงได้ครึ่งเที่ยวไปแล้วตอนนี้ก็มีคนแบกแค่คนเดียวก็ทำงานแบบเท่าที่เห็นนะฮะเขาจะเลียงแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ผมคุยกับท่านประธานเนี่ยถือว่าสับปะรดเนี่ยมันมองแล้วเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลาและก็ประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมอย่างที่ประธานบอกว่า25ปีนะครับถึงจะประสบผลสำเร็จตรงนี้มันมีราษฎรรายอื่นที่ทำเยอะๆแบบท่านประธานไหมฮะมีเดินนะเดินมีหลายรายที่ทำเยอะทำ400 500ไร่นะครับแล้วศัตรูเขาเนี่ยถามจริงๆมันนอกจากมันมีเป็นเรื่องของอะไรใบไหม้ใบแดงใบดำเดินนิดเดินนิดนึงครับครับมันก็นอกจากใบแดงใบดำไปใบเหี่ยวแบบนี้ใช่ไหมนี่คือนี่กับศัตรูศัตรูธรรมชาติแต่ว่าศัตรูอย่างคือขโมยศัตรูตั้งแต่ทำสับปะรดมาเคยหายมา 2-3 ครั้งนะฮะเป็นที่เที่ยวรถนะครับเจ็บใจเนาะเจ็บใจเหมือนกันก็เราทำอยู่ก็มีวันดีคืนดีเขาก็มาเอาไปเป็นที่เที่ยวรถนะเรื่องศัตรูของมันนอกจากโรคเหี่ยวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมฮะมันก็มีคนนะเขาเรียกว่าเพี้ยกระสอบนะครับเพี้ยกระสอบเพี้ยที่อันตรายที่สุดเพี้ยกระสอบยังพอเพี้ยเป็นเที่ยวรถนะผมเคยโดนมา 2-3 ครั้งอ๋อในหายใช่ไหมใช่หายเป็นเที่ยวรถเลยโอ้โหครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะท่านประธานมาบอกเล่าให้เรานะฮะในเรื่องของการทำอาชีพสับปะรดนะฮะเพราะตัวท่านเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในการปลูกสับปะรดแต่ก็มีอีกหลายๆคนเกษตรกรในพื้นที่นี้ก็ยึดอาชีพนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นรายได้ที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ในสภาวะการในช่วงของฤดูมันช่วงฤดูมันถูกมันแพงตามนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านประธานวิชัยรอดจันทร์หอมมากครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเทปหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนนะครับคอยติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ